โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2540รับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางด้านการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเข้าเรียนในระดับการศึกษาประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทนักเรียนประจำและไปกลับโรงเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบทภายในภายนอกสร้างพันธมิตรเครือข่ายปรับทัศนคติของครูบุคลากรสร้างความตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่โดยหลักคิดที่ว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านนักเรียนเปรียบดังลูกครูบุคลากรคือญาติพี่น้องใช้วงจรคุณภาพ PDCA ยึดหลัก Good Governance ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการทำงานบนพื้นฐาน3เสาหลักได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมและหลักวิชาการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วคุ้มค่ามีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของชุมชนองค์กรทั้งภายในและภายนอกมีการดำเนินการพัฒนาองค์กรเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทางตามศักยภาพทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพจัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสมมีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีกล้าแสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยในปีการศึกษา2563ผลสัมฤทธิ์พัฒนาการทางการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP สูงขึ้นเฉลี่ย 108.86และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปสูงขึ้นเฉลี่ย 104.56 นอกจากนั้นยังส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลและสร้างความภาคภูมิใจในด้านต่างๆดังนี้ด้านวิชาการผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับชาติภาคเหนือจำนวนทั้งสิ้น47รายการโดยโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรวม33เหรียญถือเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาด้านกีฬาผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกในระดับภูมิภาคและเป็นตัวแทนของทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับชาติและระดับนานาชาติมีผลการแข่งขันเป็นที่ประจักษ์ด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลการแข่งขันด้านศิลปะเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนน่านปัญญานุกูลพุทธศักราช2563ถึง2566และรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 3S MPHเส้นทางสู่ 6G S1 Sufficiency Economy Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง S2 Safety School สถานศึกษาปลอดภัย S3 Student Care and Support System ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้รูปแบบการดูแลช่วยเหลือผ่าน Care Model M Model School โรงเรียนคุณธรรมภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสะอาด
สุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียง P Plant Genetic Conservation สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน H Health Promotion School โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพ6ด้านดังนี้ Good Student นักเรียนดี Good Network เครือข่ายดี Good Environmentสิ่งแวดล้อมดี Good Management การบริหารจัดการที่ดี Good Learning การเรียนรู้ที่ดี Good Assistive Technology and Learning Resource แหล่งเรียนรู้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกดีการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ SPNCAS Model C Curriculum สร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คู่คุณธรรม A Active Learning จัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการและ IEPผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง R research ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ E evaluation การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน IEP และ IIP S specialty innovationการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยในชั้นเรียนกระบวนการทั้ง5ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยสนับสนุนได้แก่ S supervision การนิเทศแบบกัลยาณมิตร P professional learning community นำกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโดยฝ่ายบริหารร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่ม PLC N networkขับเคลื่อนโดยใช้เครือข่ายครอบครัวชุมชนสถานประกอบการสมาคมองค์กรปราชญ์ชาวบ้านและนักสหวิชาชีพผลของการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้วงจรคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและความภาคภูมิใจดังนี้สถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1ประจำปีการศึกษา2563และได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานศึกษาธิการภาค16สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2564ปีที่3ติดต่อกันจากกระทรวงแรงงานสถานศึกษาได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564รางวัลระดับยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ2ดาวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1และอยู่ระหว่างการขอรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ4ดาวสถานศึกษาเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่ระหว่างการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดน่านสถานศึกษาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ดการศึกษาพิเศษภาคเหนือครั้งที่10ปีการศึกษา2563รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษด้านบริหารจัดการและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะผู้บริหารได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ด
การศึกษาพิเศษภาคเหนือครั้งที่10ปีการศึกษา2563ดังนี้นายสมพงษ์อุ่นใจได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษด้านบริหารจัดการและด้านบริหารวิชาการนางนงคลานดวงตาได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนายสมพงษ์อุ่นใจได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมและผู้บริหารต้นแบบด้านการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2564ครูผู้สอนได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอาวอร์ดการศึกษาพิเศษภาคเหนือครั้งที่10ปีการศึกษา2563ดังนี้1. นางปนัดดาสินันตาได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 2. นางณัฐฐาพรอุ่นใจได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษบกพร่องทางสติปัญญาด้านบริหารจัดการ 3.นางชุลีกรปัญญาภูได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู1โรงเรียน1ต้นแบบผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูประจำปีพุทธศักราช2563 4. คณะครูได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม6เนื่องในวันครูประจำปี2564สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง